เจ็ดสองเจ็ดสองก็เลยเป็นขนมนี้บางของคนเลยเอาให้อีก800ก็เลยบอกว่าหมดแล้วนะครับใช่ไหมเราฝากไว้อยู่ใช่ไหมครับการทำงานอะไรนะเป็นงานธุรการอยู่ของคนที่ใกล้ๆทำงานด้วยกันครับทำงานอยู่ด้วยกันครั้งนี้เขาก็เลยเอาที่ผมส่งอันนั้นไปให้ดูเขาก็เลยให้กันดูว่าพี่อันนี้ไม่ใช่มันใช่หรือเปล่าที่ใบเสร็จเป็นอย่างนี้เขาเนี่ยแฟนในการนี้คือในอำนาจพี่รู้หน่อยปุ๊บเขาก็เลยไปให้แฟนที่เป็นคนเป็นในการดูครับแล้วใครต่อมาผมกำลังก็จะเฉลยปุ๊บเขาก็แม่ผมก็เลยโทรมาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหาผมอยู่ที่บ้านผมก็เลยบ้านเรื่องนี้แน่นอนผมก็เลยรีบโทรไปหาเขาว่าเขาไปทำอะไรหรือเปล่าเขาเลยบอกว่าเอาไปให้อัยการดูแล้วอัยการไปตรวจสอบปุ๊บผมก็เลยว่าเอ้าไม่ใช่เขาอำเฉยครั้งนี้ก็เลยโทรมายกเลิกอะไรกันผมไม่รู้ว่าจะเร็วขนาดไหนที่รีบให้ตำรวจตามหาเพราะว่าเกิดมันจะเป็นอย่างที่น้องพูดนะที่เขาแกล้งกันหรือเปล่าเขาหยอกกันหรือเปล่าแต่น้องไม่รับโทรศัพท์ตำรวจที่ตามโทรเข้าเขาไปรับทีนี้มันก็เลยผู้ใหญ่นะพวกผู้ใหญ่การตำรวจยาวเลยตอนนี้น้องก็พูดได้หน่อยเดี๋ยวจะได้สิบเราไปมาสพ.เมืองไหมได้เข้ามาไหมไม่ครับอ๋อแต่ลงว่าเข้ามาเมืองโดนตำรวจจับเฉยครับมีแต่บอกมีบอกเขาว่าผมโดนตำรวจจับวันที่สิบครับแต่ความจริงไม่ได้เข้ามาไม่เลยครับเรื่องมันด่านี่แหละครับด่าต่างๆนานานี่นะครับทำไมแล้วมันก็รวมด้วยว่าผมชอบออกไปนั่นออกไปนี่เดี๋ยวตำรวจก็จับอะไรเด้อเดี๋ยวใส่ไม่ใส่หมูร้องอะไรมันก็ด่าไปเรื่อยๆแล้วคือชอบด่าเรื่องชอบบ่นครับแฟนชอบบ่นแฟนขี้บ่นเรื่องการไม่ใส่หมวกกันน็อกนี่เลยใช่ไหมครับเวลาผมขี่รถขี่อะไรนี่นะครับปกติเราไปใกล้ๆไปไกลๆอะไรไปใกล้ๆมันก็บอกให้ตรงนี้นั่นมันก็หวังดีนะครับแต่ผมคิดแกล้งมันนั่นแหละครับปกติแล้วก็ไม่ชอบใส่หมวกกันน็อกมันครับตอนแรกครับ300 บาทครับน้องบอกน้องถูกตำรวจจับครับความจริงวันนั้นถูกจับไหมไม่ครับไม่ได้จับเลยครับเอาแล้วทำไมไปลงก็คือวันนั้นก็คือผมโมโหให้แฟนครับแฟนผมก็ด่าผมนู่นนี่นั่นแล้วคราวนี้ผมก็มีความคิดว่าผมจะอยากกวนมันแกล้งมันคือแล้วก็จะเอาตังค์มันจริงๆแหละครับก็คือตังค์ส่วนนั้นมันก็ฝากไว้ด้วยกันแต่ผมจะมีจุดประสงค์แกล้งกวนมันไปด้วยครับคราวนี้ผมก็เลยเข้าไปบังเอิญเข้าไปเห็นใน Facebook เห็นในแอปนึงมันจะเป็นมีเกมอยู่หลายๆเกมอะครับว่าเรากรอกว่าเรากดเข้าไปปุ๊บมันจะมีคําว่าชื่อเฟซเราว่าในนู่นนี่นั่นโดนข้อหาใบสั่งร้องเพลงเพี้ยนกลางสี่แยกไฟแดงนะโดนข้อหาอะไรอะไรมันก็จะเขียนเป็นใบสั่งแบบนั้นขึ้นมาครับผมก็เลยเขียนปุ๊บผมก็เลยเกิดความคิดได้ผมก็เลยเอามาเขียนตามที่คล้ายๆให้มันคล้ายๆที่สุดนะครับแล้วคราวนี้ผมก็เลยไปก๊อปเอารูปของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเน็ตมาผมก็เลยเอามาแปะแสบบางนู่นนี่นั่นแล้วผมก็เลยเขียนตามมันปุ๊บแล้วก็เลยส่งไปทางไลน์ให้แฟนผมดูครับมันก็เลยตกใจปุ๊บผมก็เลยยังไม่ได้บอกอะไรคราวนี้แฟนผมก็เลยเอาไปให้เพื่อนที่ทำงานอยู่ข้างๆกันดูว่าส่งต่อไปมันใช่หรือเปล่าแล้วเพื่อนของแฟนผมนี่เอาไปให้แฟนครับส่งต่อให้แฟนที่เป็นอัยการดูครับว่ามันใช่หรือเปล่าคราวนี้คนที่เป็นอัยการนี่ก็คือมาตรวจสอบทางนี้แหละครับมันก็เลยเป็นเรื่องไปแล้วครับแต่จุดประสงค์คือผมไม่ได้เจตนาให้วงการตำรวจเสื่อมเสียอะไรเลยนะครับก็คือทำไปแบบแกล้งแฟนแล้วก็มีแกมที่จะเอาตังค์เอาอะไรนั่นแหละครับจะรู้เกียรตินะครับตอนนั้นครับตอนนี้รู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายไหมครับตอนนี้รู้ครับว่าผิดกฎหมายครับคือตอนที่ทำไปก็เสียหายด้วยรู้เท่าไม่ถึงการนะครับว่าเสียหายเราจะเอาตังค์แฟนเท่าไหร่กับ800ครับได้ตังค์ไหมครับได้ตังค์ครับแฟนก็โอนตังค์มาให้นู่นเสร็จเรียบร้อยครับพี่อยากฝากเตือนหน่อยคนที่คึกขนองแบบนี้ก็อยากฝากถึงพวกที่คึกขนองพวกที่อย่าทำแกล้งแฟนแบบผมนะครับก็อย่าคิดจะทำเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้วงการตำรวจเสื่อมเสียครับแล้วก็ถึงกับตัวเราด้วยครับแล้วก็มีความผิดร้ายแรงถึงที่สุดนะครับก็คนที่คิดอยู่ก็อย่าทำเลยนะครับก็ฝากนะครับด้วยผมขอโทษด้วยครับต้องกลับไปในกรณีอย่างแบบที่ผมมาอยู่หนองคายจากครั้งแรกครับคุณกันเราจะแจ้งข้อหาอะไรก็ผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ปลอมเอกสารราชการเบื้องต้นก็ประมาณนี้
เรื่องราวนี้จะรายละเอียดเดี๋ยวให้พนักงานสอบสวนทดสอบแล้วว่าผิดอะไรบ้างครับก็ผิดถึงไหนก็ว่าไปตามนั้นแหละครับผู้บังคับบัญชาระดับสูงทราบเรื่องก็นำเรียนท่านนะครับก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เห็นรู้สึกยังไงทั้งแรกที่เห็นข่าวผมว่าตำรวจทำอย่างนี้เป็นอยู่เหรอไม่น่าใช่ความรู้สึกนะลึกๆแต่เราไม่ยอมเราต้องค้นหาว่าตำรวจหรือว่าตำรวจเราจะมีอยู่เหรอสุดท้ายดูกล้องไล่กล้องหมดแล้วตามวันเวลาที่น้องเขาบอกว่าเข้ามาในโรงพักไม่พบเลยเราไม่พบว่ามีบุคคลคือน้องเขาที่เข้ามาเรารู้ชื่อแล้วพอไลน์มาก็รู้ชื่อแล้วปั๊บหนึ่งเราก็รู้ว่าใครเป็นใครแล้วก็ไม่พบนะครับไม่พบเข้ามาแล้วก็ข้องใจถามจราจรเขาก็โอ้ไม่มีครับเขาบอกโรงพักเมืองน้องใครไม่มีเคยมีทำอย่างนี้นะครับก็เลยได้ไล่กันขึ้นว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงเขาอ้างว่าเขาถูกข้อหาเลยครับข้อหาว่าหนึ่งเนี่ยขับต่อพรบแล้วก็หมวกกันน็อกไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับโดนปรับ800บาทนะครับแล้วก็ทำเพื่อไปหลอกเอาเงินแฟนนะครับว่าตำรวจจราจรจับความจริงตำรวจเขาไม่ได้จับเลยครับน้องนะตามเนี่ยนะเชื่อใช่ไหมเชื่อโอนตักเชื่อแล้วก็โอนมาเรียบร้อยเลยโอนในไลน์ในไลน์โอนในไลน์น้องยึดอะไรเป็นทหารใช่ไหมครับเป็นคนทหารคนทหารอยู่ช่วงครับรอเห็นบอกว่าอยู่ระหว่างการทำงานอยู่ระหว่างการทำงานจำนวนแค่แบบไม่มีครับจะมีแบบฟอร์มมันอยู่ครับอันนี้น้องเขาเขียนเองเลยเขียนด้วยลายมือตัวเองเหมือนเขียนจดหมายชื่อตำรวจนี่ก็เราก็คิดขึ้นมาเองครับคิดมาเองเลยครับก็ตรงกันกับตำรวจที่นี่มีนะมีเขาเอาเรื่องอย่างนั้นนะมีเหรอไม่ตรงมีชื่อนี่เลยอ๋อชื่ออย่างดีแต่ว่าไม่มีทั้งรวมกัน